สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ค่ะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่18นะคะขอมีขอแนะนำเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชแล้วก็แหวนนพก้านะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะเข้าไปที่ Facebook หมอยหน้าแม่นหรือทักไลน์กันมานะคะก่อสร้างนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะถือว่าโดดเด่นท่านมีโอกาสได้บ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่นะคะมีโชคลาภใหญ่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่18นะคะมีโอกาสเงินเดือนขึ้นขยับขยายมีโอกาสซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่สำหรับท่านที่เกิดวันที่18นะคะการงานก็โดดเด่นนะคะความรักท่านก็มีโอกาสมีบุตรนะมีบุตรนะมีความสุขสมหวังนะคะใครค้าขายลงทุนธุรกิจช่วงนี้หลังถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับท่านที่เกิด18นะคะท่านมีโอกาสพบรักนะคะได้เจอเพื่อนเก่าสังคมเก่าๆนะมีการเฉลิมฉลองตรงนี้นะคะได้มีที่ดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะความโลภนิดนึงนะความโลภอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะทำสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังนะต้องระวังเกี่ยวกับความรักนะมีชู้มีกิ๊กนะไม่ทางเราก็ทางแฟนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่านอกใจนะคะเลขนำโชคนะคะได้เลข39ก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ชมใหม่นะคะขอบคุณค่ะ